ว่าจะพาคุณผู้ชมหล่องใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปทำความรู้จักกับทุเรียนสายพันธุ์โบราณ3สายพันธุ์นะคะเสน่ห์ของทุเรียนที่นี่เจ้าของสวนนะคะเขาตั้งชื่อตามลักษณะแล้วก็มีชื่อขึ้นต้นว่าไอ้ด้วยตอนนี้ก็กลายเป็นทุเรียนสุดยอดเบญจพรรณนะแล้วก็เป็นของดีแห่งเมืองพิปูนไปแล้วล่ะค่ะมาแล้วนะคะคุณผู้ชมคะอ่ะมาดูทุเรียนผลใหญ่ๆกันสักหน่อยพามาอยู่ที่สวนทุเรียนของนายสนธยาคเชนนะคะพิกัดหมู่ที่1ตำบลควนกลางอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะนี่เป็นทุเรียนแปลงขนาดใหญ่เลยนะคะนอกจากจะมีทุเรียนพันธุ์หมอนทองแล้วก็ยังมีทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านท้องถิ่นอย่างทุเรียนเบญจพรรณ3สายพันธุ์แต่ละต้นมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์นะคะก็จะมีชื่อเรียกตามลักษณะเฉพาะโดยจะมีคำว่าไอ้นำหน้ามาดูกันนะคะว่ามีไอ้อะไรบ้างเริ่มต้นที่ไอ้หนุนง่านี่เลยไอ้หนุนหรือว่าไอ้ขนุนนะคะเขาตั้งชื่อตามลักษณะของเนื้อค่ะที่มันเหลืองอารามเหมือนขนุนนี่นะคะพอแกะออกมาแล้วแบบนี้คือเนื้อมันจะหนารสชาติหวานมันไม่ขมขายดีมากนะคะไอ้หนุนเนี่ยลูกค้าชอบค่ะต่อมาชื่อว่าไอ้กล้วยไอ้กล้วยนะไม่ใช่กล้วยแต่เป็นทุเรียนนะไอ้กล้วยเนี่ยนะคะมีลักษณะของเนื้อที่มันมีสีเหลืองเหมือนกล้วยเลยแบบนี้เลยนะคะเมล็ดก็รีบเล็กเนื้อแห้งหนาไม่เละแล้วก็หวานมันเป็นที่สุดค่ะแล้วก็สุดท้ายคุณผู้ชมคะมีนี่ด้วยค่ะไอ้ชายไฟที่ตั้งชื่อตามต้นแม่นั่นเองนะคะที่ปลูกอยู่ใกล้กับครัวซึ่งเป็นที่หุงต้มด้วยฟืนไฟนี่ละค่ะทำให้มีผลขนาดใหญ่เนื้อหนานะคะสำหรับไอ้ชายไฟนี้ทุเรียนทั้ง3สายพันธุ์เริ่มสุกตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาแล้วละค่ะชาวบ้านแล้วก็แม่ค้าเนี่ยมักจะมาติดต่อมาสั่งซื้อกันแบบไม่ขาดสายโดยช่วงต้นฤดูนะคะเขาขายได้ถึงกิโลกรัมละ70-80บาทนะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคะทุเรียนเนี่ยเริ่มออกชุกเริ่มออกมากราคาก็อยู่ที่ 40-50 บาทเท่านั้นนะคะซึ่งแต่ละต้นนะคะเขาบอกว่าออกผลดกเลยล่ะค่ะแต่ละต้นเนี่ยต้องมีแน่ๆ 300-400 ลูกนะคะล่าสุดทางเกษตรอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เตรียมส่งเสริมให้กับเกษตรกรในพื้นที่นี่นะคะหันมาอนุรักษ์ทุเรียนพื้นเมืองคุณภาพเพื่อรักษาสายพันธุ์ไว้ให้ลูกหลานได้รับประทานและที่สำคัญเป็นการสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ต่อไปด้วยล่ะค่ะเอาตอนได้ที่อายุมากที่สุดใช่ใช่ใช่มัดจะหยุดพอหยุดขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ